าพเหล่านี้คงจะทำให้คุณผู้ชมไม่อยากรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นแน่ใช่ไหมล่ะคะแต่ดูก่อนค่ะวันนี้เนี่ยจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ร้านได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเราท่านๆนะคะเริ่มจากต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นก่อนเปิดร้านอาหารนะคะต่อมาก็ต้องดูแลเรื่องสุขลักษณะของร้านตั้งแต่เรื่องสถานที่อาหารสดวัตถุดิบเครื่องปรุงรสต้องสะอาดได้มาตรฐานอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วรอจำหน่ายหรือรอเสิร์ฟต้องมีการปกปิดน้ำแข็งที่เสิร์ฟให้ลูกค้าต้องไม่มีอาหารหรือสิ่งของอื่นๆแช่ปะปนอยู่ภาชนะต้องไม่ล้างบนพื้นผู้ปรุงผู้เสิร์ฟอาหารควรแต่งกายให้สะอาดผูกผ้ากันเปื้อนและใส่หมวกคลุมผมรวมทั้งต้องล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหารเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะเราต้องใส่ใจในการปฏิบัติทุกขั้นตอนเพื่อสุขภาพของเราเองและผู้บริโภคทำแล้วขายดีมีกำไรเพราะใส่ใจสุขภาพคนกินค่ะ